สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณการที่ชาวต่างประเทศจะพูดชื่นชมผลงานของใครๆนั้นเขาจะพูดว่าอย่างไรนึกออกไหมครับเราต่างก็รู้จักคำว่า very good very good แปลว่าดีมากซึ่งเป็นการชมเชยโดยทั่วๆไปแต่นี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะชมผลงานของใครๆในภาษาอังกฤษนั้นมีอีกวิธีที่จะพูดชมเชยผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่น well done อีกครั้งหนึ่งนะครับ well done หมายถึงทำได้ดีเช่น I've finished my work now I've finished my work now หมายถึงผมทำงานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคำตอบอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับ Well done, you can go home now. อีกครั้งหนึ่งนะครับ Well done, you can go home now. หมายความว่าอะไรครับใช่แล้ว Well done คือดีมากและ you can go home now หมายถึงคุณกลับบ้านได้แล้วในกรณีเช่นนี้ชาวต่างประเทศอาจจะชมว่า very good ก็ได้เพราะความหมายคล้ายๆกันท่านผู้ชมพร้อมที่จะรู้จักกับวิธีการพูดชมเชยอีก2อย่างไหมครับวิธีแรกก็คือพูดว่า good work ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ good work วิธีที่2ก็คือพูดว่า good job good job ทั้ง work และ job แปลว่างานครับตัวอย่างเช่น you finished your work quicklyGood job. อีกครั้งหนึ่งนะครับ You finished your work quickly. Good job. หมายความว่าอะไรครับก็หมายถึงคุณทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทำงานได้ดีจริงๆในบางครั้งชาวต่างประเทศจะใช้คำ good work หรือ good job พวกนี้โดดๆหรือเขาอาจจะใส่ในประโยคก็ได้นะครับเช่น You did a good job today You did a good job today คุณทำงานได้ดีจริงในวันนี้ในการทำความเข้าใจภาษาอังกฤษนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจคำทุกคำสำหรับประโยคนี้เราน่าจะเดาความหมายได้เลยนะครับ You หมายความว่าคุณใช่ไหมครับ Didหมายความว่าทำในอดีตและ today คือวันนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้หมายถึงวันนี้คุณทำงานได้ดีหรือ you've been doing a lot of good work lately ประโยคนี้ยาวไปหน่อยนะครับฟังอีกครั้งนะครับ you've been doing a lot of good work lately คำว่า lately หมายถึงเมื่อไม่นานมานี้ประโยคนี้แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้งานของคุณดีมากนอกจากนี้บางครั้งชาวต่างประเทศอาจจะใช้คำอื่นแทนคำว่า good เช่นคำว่า excellent excellent หมายถึงดีเลิศดีมาก excellent work excellent job นะครับเมื่อเจ้านายชมคุณอย่างนี้นะครับอย่าลืมแสดงรอยยิ้มสยามนะครับและตอบว่า thank you ขอบคุณวันนี้ผมก็ได้นำเสนอถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในการพูดชมเชยไปแล้วโปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อจะพูดชมเชยใครให้พูดว่า very good หรือ well done หรือ good work หรือ good jobหรือถ้าผลงานนั้นดีมากๆก็ให้พูดว่า excellent นะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะจำได้นะครับวันนี้ผมแอนดรูว์บิกส์เพื่อนภาษาของคุณต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันช่วงหน้านะครับสวัสดีครับ